โอเคครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนันทินีบุญสุขนะคะเจ้าของผลงานเรื่องไม่สลายเป็นกวีนิพนธ์ร่วมสมัยค่ะครับผมเป็นกวีนิพนธ์สำหรับเยาวชนหรือว่าอะไรยังไงลองเล่าให้ฟังนิดนึงก็กลุ่มเป้าหมายของเรานี่อยู่ตั้งแต่อายุ14ปีขึ้นไปค่ะแล้วก็อาจจะเน้นไปที่ผู้ที่ต้องการเพิ่มเซลล์เอสติมให้กับตัวเองค่ะแล้วก็ผู้อ่านทั่วไปได้เลยค่ะทำไมเราเลือกที่จะทำกวีนิพนธ์เป็นผลงานต้นฉบับในงานนี้ในงานจบเนี่ยทำไมเราเลือกเป็นกวีนิพนธ์ลองเล่าให้ฟังนิดนึงคิดว่ามันเป็นความถนัดของตัวเองอะค่ะเรื่องการที่เราจะสื่อสารอารมณ์ผ่านตัวหนังสือแล้วก็ให้ตัวหนังสือเนี่ยบอกเล่าอารมณ์ไปถึงผู้อ่านอีกทีอะค่ะคิดว่ามันเป็นสิ่งที่เราถนัดที่สุดแล้วก็คิดว่าน่าจะทำได้ดีในงานเขียนชิ้นแรกของตัวเองค่ะปกติเคยเขียนกลอนส่งประกวดอะไรอย่างนี้มาก่อนไหมครับตั้งแต่สมัยเรียนหรืออะไรยังไงยังไม่เคยค่ะแต่ว่าส่วนตัวชอบฟังเพลงก็เลยคิดว่าการเขียนแบบนี้ก็ไม่น่ายากเกินความสามารถตัวเองในเล่มนี้เป็นกวีนิพนธ์ฉันทลักษณ์หรือว่าไลฟ์ฉันทลักษณ์หรืออะไรมีทั้งหมดเลยค่ะมีทั้งเป็นกลอน8กลอน4กลอนหัวเดียวแล้วก็กลอนไลฟ์ฉันทลักษณ์ค่ะครับผมชื่อยกบทที่เป็นไม่สลายโนมอร์แพนมาก็คือไม่เจ็บปวดเพราะอะไรลองพูดถึงบทจริงจริงตรงนี้มีการจางไม่สลายลิงไว้ด้วยก็อ่านว่าไม่สายแล้วก็ไม่สลายได้ก็เหมือนกันแบบว่าเรากอบกู้ตัวเองมาก่อนที่มันจะสายเกินไปก็คือทำให้ตัวเองไม่สลายค่ะครับลองพูดถึงกวีบทนี้ให้ฟังหน่อยได้ไหมหนึ่งบทใช่ไหมคะจำได้ไหมมีค่ะมีอ่านก็ได้เป็นบทที่หลายๆคนตอนไปทดลองอ่านค่ะมีหลายๆคนชอบบทนี้ค่ะชื่อบทว่าแสงกับเงาค่ะลองอ่านให้ฟังเลยครับเจ้าแสงจ้าเจ้ามีค่าเจ้ารู้ไหมเจ้าเป็นแสงเป็นดวงไฟฉายตัวฉันหากไร้เจ้าไร้ค่าไร้สำคัญเจ้าเป็นดั่งดวงตะวันบนฟ้าไกลเจ้าเฉิดฉายโดดเด่นเป็นสง่าเจ้าเจิดจ้าส่องแสงสว่างสวยเจ้าเป็นเจ้าเป็นตัวเองมีพึ่งใครเจ้าจดจันระบือไกลในแดนดินส่วนตัวข้าเป็นเพียงเงาหวังพึ่งแสงไร้เรี่ยวแรงหากไร้เจ้าเฝ้าทวินไม่สามารถอยู่โดดเดี่ยวในแดนดินโปรดอย่าทิ้งให้ข้าสิ้นชีวาวายเจ้านำทางหนใดข้าไปด้วยข้าจะช่วยติดตามไปไหนข้าของข้าอยู่กับเจ้าตลอดไปแม้ต้องเป็นเงาสีใสไร้ตัวตนค่ะก็คือเหมือนว่าบางคนเขาไม่มั่นใจในตัวเองจนต้องแบบว่าเดินตามคนอื่นอยู่ตลอดเวลาค่ะก็คือเขาไม่รู้ว่าคุณค่าของตัวเองคืออะไรอันนี้ก็จะอยู่ในส่วนของบทแรกค่ะก็ในส่วนที่ว่าเราจะชวนเขามาตั้งคำถามว่าเขาจะอยากให้ตัวเองเป็นอย่างนี้ต่อไปจริงๆหรออะไรประมาณนี้ค่ะแล้วในบทถัดไปแล้วก็จะทำให้เขาเริ่มมีความมั่นใจกับตัวเองมากขึ้นที่จะหันมาให้คุณค่ากับตัวเองค่ะแล้วโดยรวมเล่มนี้สอนอะไรเด็กเยาวชนอะไรบ้างหรือว่าเป็นวิธีการคิดของผู้ประพันธ์หรือประสบการณ์หรืออะไรจริงๆตั้งใจอยากจะให้เป็นการสร้างแรงบันดาลใจค่ะแบบว่าทำให้เขาเกิดการตระหนักว่าการมีเซลล์เอสติมในตัวเองมันเป็นสิ่งที่สำคัญค่ะไม่อยากให้แบบว่าไปฝากคุณค่าของตัวเองไว้กับคนอื่นแต่จริงๆแล้วการที่เราเห็นคุณค่ากับตนเองมันคือจุดเริ่มต้นของการที่คนอื่นจะมาเห็นคุณค่าในตัวเราค่ะแอบถามนิดนึงปกติชอบอ่านกวีนิพนธ์ไหมหนังสือกวีนิพนธ์ถ้าเราผ่านหูผ่านตามาบ้างค่ะแต่ว่ากวีนิพนธ์นี่เป็นมือใหม่มากเลยค่ะแต่พอตั้งใจที่จะทำก็เริ่มไปศึกษาหาอ่านมาเรื่อยๆเลยค่ะชอบใครเป็นพิเศษไหมที่อ่านแล้วรู้สึกว่าเขาภาษาสวยกรสวยหรืออะไรอย่างเงี้ยที่เราอ่านมามีเรื่องโปรดจงอกกอดของคุณปริตาผลประเพชรกับซีไรส์ล่าสุดใช่ค่ะครับผมรู้สึกว่าอ่านแล้วสะเทือนรับรู้ถึงอารมณ์ดีค่ะแล้วเราเอาประยุกต์เอาวิธีการของเนี่ยของอาจารย์ปริตามาใช้ได้บ้างไหมหรืออะไรยังไงก็มีรับแรงบันดาลใจมามั่งค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้อยากจะเขียนให้กลายเป็นว่านำรูปแบบของเขามาใช้ทั้งหมดค่ะก็อันไหนพอหยิบยกมาประยุกต์ใช้ได้ก็ใช้บ้างค่ะอย่างการลงท้ายประโยคอะไรประมาณนี้แต่ว่าส่วนใหญ่ของอาจารย์เขาจะใช้เป็นกลอน8ทั้งหมดทั้งเล่มเลยค่ะก็รู้สึกว่าพออ่านแล้วอาจจะมีไอเดียอะไรเข้ามาในหัวบ้างเวลาเราคิดเองแบบนี้เล่มนี้อาจารย์คอมเมนต์ว่าไงบ้างอาจารย์เราอ่ะอาจารย์ที่เนี่ยคอมเมนต์ว่าไงบ้างก็ที่เราได้ยินมาคือปกติกวีนิพนธ์เนี่ยเอกไทยเนี่ยเขาจะเขียนเราไม่ได้เอกไทยเราเอกวรรณกรรมเด็กวรรณกรรมเยาวชนเนี่ยเรารู้ใช่ไหมว่าความเข้มแข็งของการอะไรมันสู้เอกไทยไม่ได้ทีนี้อาจารย์เขาคอมเมนต์ว่าไงบ้างลองเล่าให้ฟังก็อาจารย์ก็มีแนะนำมาค่ะว่าแบบว่า
ถ้าเราเขียนเป็นกรแปดอย่างเดียวทั้งเล่มมันจะดูน่าเบื่อเกินไปแล้วก็การที่เด็กมาหยิบอ่านอาจจะอ่านไม่จบอะไรแบบนี้ค่ะเพราะว่าน้องๆก็เป็นรุ่นเด็กด้วยใช่ไหมคะยังไม่ได้เป็นกลุ่มเป้าหมายที่โตมากก็เลยมีการแนะนำให้เราสอดแทรกพวกกรอื่นๆเข้าไปด้วยให้มีความสนุกแล้วก็เพลิดเพลินในการอ่านมากขึ้นอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วเราได้แทรกอะไรเข้าไปแทรกค่ะมีเป็นกรเปล่าบ้างเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์เรื่องความรักอะไรแบบนี้ด้วยให้มันสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่นค่ะไม่ได้ทำให้เน้นจริงจังไปที่การพัฒนาชีวิตอย่างเดียวค่ะโอเคขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ